ถึงจะบอกว่าไม่ค่อยกล้าดูตัวเองเท่าไหร่แต่ก็นั่งติดขอบจอแถมตั้งใจดูสุดๆไปเลยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่นักแสดงสาวนุ่นศิรพันธ์ได้ชมสารคดีผู้ปฏิบัติธรรมรุ่น2เนตรนารีที่ตัวเองได้เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตในการเป็นนักแสดงนะคะผู้ปฏิบัติธรรมเป็นการเล่นคำค่ะไม่ได้เขียนว่าธรรมะนะคุณผู้ชมแต่เป็นทออำธรรมไปเลยค่ะก็คือการกระทำของคนเราเนี่ยแหละนะคะหมายถึงลงมือทำจริงสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ12ปีสวนโมกกรุงเทพนะคะโดยผู้ปฏิบัติธรรมรอบนี้เป็นโปรเจกต์ที่2ชื่อก็เล่นคำเหมือนกันเพราะมาในตอนชื่อว่าเนตรนารีหมายถึงการเล่ามุมมองชีวิตผ่านสายตาของผู้หญิงนั่นเองค่ะงานนี้นอกจากจะได้นุ่นศิรพันธ์มาร่วมโครงการแล้วก็ยังมีผู้กำกับและนักเขียนบทมือทองอย่างคุณเจี๊ยบวัฒนาแหมคนนี้นักร้องด้วยนะคะแล้วก็คุณมาริยาพูลเลิศลาภค่ะต้องบอกว่าเป็นการรวมเอาหญิงแกร่งเอามาไว้ในสารคดีชุดนี้เลยแล้วก็มีพี่แต้สันติแต้พานิชผู้กำกับสารคดีอิสระมาดูแลนะคะพี่แต้บอกกับไทยบันเทิงว่าเนตรนารีทั้ง3คนเนี่ยเหมาะเจาะมากๆเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการมามีมุมมองความคิดแล้วก็มีการรับมือกับความทุกข์ในชีวิตจริงๆด้วยล่ะค่ะไปเด็กบอลคิดโปรเจกต์ผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นมาว่าเราน่าจะคุยกับคนที่เขาอยู่ทางโลกว่าเขามีวิธีคิดมีวิธีรับมือมีวิธียังไงกับการดำเนินชีวิตน้องๆคนรุ่นใหม่อาจจะคิดว่าธรรมะมันเป็นเรื่องในวัดหรือเรื่องพระที่มีความเข้าใจจริงๆพี่ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นเรื่องแบบใกล้รอบอยู่กับเราจริงๆมันเป็นธรรมชาติของเราในเนตรนารีเนี่ยตัวนุ่นรู้สึกว่าเหมือนเรามานั่งฟังว่าในปัญหาคล้ายๆกันหรือสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนเจอเขามีวิธีการในการรับมือหรือการแก้ปัญหายังไงวันนี้มาฟังของพี่เจี๊ยบแล้วก็ของน้องมาริยามันก็น่าสนใจแล้วก็มันมีชุดความคิดที่มันคล้ายๆกันนะคะอันนี้นึกว่าเป็นแบบเป็นเรื่องที่บางทีเราก็เก็บเอาสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอเอามาไว้เป็นแบบถ้าเราเจอครั้งหน้าแล้วเป็นเรื่องใหม่ที่มันอาจจะสอดคล้องกับพี่เจี๊ยบบางเรื่องเนี้ยอาจจะเอาวิธีเข้ามาฉายคอนเทนต์ยุคนี้มันจะไม่ยัดเยียดมากนะคะหมายถึงว่ามันต้องนำเสนอในรูปแบบหรือการตั้งคำถามกับคนรุ่นใหม่ซึ่งอย่างส่วนตัวแล้วชอบในพาร์ทของมาริยามากเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งเลยที่ตั้งคำถามกับพุทธศาสนาหรือกับตัวพระสงฆ์หรือกับบทบาทของพระสงฆ์หรือบทบาทของคฤหัสถ์กับพุทธศาสนาอะไรเงี้ยสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะผู้ปฏิบัติธรรมนอกจากกิจกรรมฉายหนังฟังธรรมที่สวนโมกกรุงเทพแล้วยังจะมีนิทรรศการด้วยค่ะผู้ปฏิบัติธรรมป๊อปอัพกับ BACC หรือว่าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะจัดขึ้นวันที่9มีนาคมถึง9เมษายนเลยค่ะ Seacon Square ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานครถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะไปติดตามกันได้ค่ะ